สุดท้ายกันที่อังกฤษนะครับที่รัฐบาลอังกฤษนั้นออกมาระง,งับกระแสข่าวลือความวิตกกังวลของบรรดาประเทศที่มีการพัฒนาน้อยซึ่งหนึ่งในนั้นคือกัมพูชาโดยรัฐบาลอังกฤษให้คำยืนยันนะครับว่ากัมพูชาจะยังคงได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าจ,จากอังกฤษต่อไปแม้อังกฤษจะออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพายุโรปแล้วก็ตามครับ การออกมายืนยันมีขึ้นหลังจากที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศเตือนว่าอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและรองเท้าของกัมพูชาอาจจะได้รับผลกระทบอย่างหนักหากอังกฤษตัดสิทธิ์เรื่องนี้ถแถลงการของอังกฤษนะครับบอกว่าแม้จะออกจากสหภาพยุโรปอังกฤษก็ยังคงมุ่งมั่นต่อการปกป้องความสัมพันธ์ทางการค้าปัจจุบันกับกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาน้อยเพื่อช่วยรักษาระดับราคาของสินค้าจากกลุ่มประเทศเหล่านี้ครับ รวมทั้งยังจะทำข้อตกลงทางการค้ากับประเทศที่ยากจนมากที่สุดเหล่านี้ด้วยถแถลงการนี้นะครับมีความมุ่งหวังที่จะลดระดับความไม่มั่นใจของกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาน้อยที่สุด48ประเทศที่ปัจจุบันได้รับประโยชน์จากการลดภาษีสินค้านำเข้าหรือไม่เก็บเลยภายใต้ข้อตกลง Everything But Arms กับสหภาพยุโรปครับ นายวิลเลียมลองเฮิร์สเอกอักรรชทูตอังกฤษประจำกัมพูชาก็ออกมายืนยันว่ากัมพูชานั้นจะยังคงได้รับสถานะพิเศษเช่นเดิมและเสริมนะครับว่าอังกฤษเป็นหุ้นส่วนการค้าใหญ่ที่สุดของกัมพูชาโดยเมื่อปีที่แล้วนำเข้าสินค้ากัมพูชาราว1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐครับ